เทียนซุยจำได้ว่าตอนเจอกับซีซีครั้งแรกที่โรงพยาบาลก็โดนดูถูกจึงย้อนว่าหากจะใช้ผู้จัดการที่มีชื่อเสียงและเรียกเงินแพงกว่าเธอมาดูแลย่อมได้แต่จะมีใครจัดการข่าวเช้าได้ดีกว่าเธอไม่มีอีกแล้วสาวใช้เตือนซีซีว่าได้เวลาตรวจร่างกายก็โดนเธอตบหน้ามีใครคนหนึ่งแอบถ่ายคลิปที่เธอระบายอารมณ์กับสาวใช้แล้วเอาไปโพสต์ลงเน็ตเทียนซุยหิงก็รีบรายงานหยงอี้ว่าจะจัดการให้เรียบร้อยหยงอี้เริ่มคิดว่าแต่ก่อนลูกสาวอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายแต่หลังเกิดอุบัติเหตุนิสัยก็เปลี่ยนไปจึงเริ่มคิดถึงคำพูดของคุณยายที่หมู่บ้านซิงกวงนางเอกได้เห็นคลิปก็สงสัยว่าเธอกับซีซีนิสัยต่างกันแค่ไหนจึงแซงนัวเนียคอเคลียร์กับพระเอกเหมือนคนรักตอนนี้ทุกคนคิดว่าที่เธอเปลี่ยนไปว่าความจำเสื่อมเธออยากรู้ว่าเมื่อคืนเขาไปที่ห้องทำงานพ่อทำไมตอนนี้เป็นพันธมิตรกันแล้วขออย่าได้โกหกพระเอกบอกไปหาสิ่งยืนยันตัวตนของเธอเขาตรวจสอบ DNA ของเธอกับยงอี้ปรากฏว่าเป็นพ่อลูกกันแต่ที่เขาบอกว่ามีลูกเพียงคนเดียวคงเพราะกำลังปิดบังความลับบางอย่างอยู่จากนั้นก็เตือนนางเอกว่าอย่าเพิ่งทำอะไรบ่มบามเธอจึงเอาเครื่องดักฟังคืนเขาและหวังว่าต่อไปจะจริงใจต่อเธอมากกว่านี้พระเอกเสียใจที่หลอกใช้นางเอกเทียนเฉิงรู้ว่าเพื่อนตกหลุมรักนางเอกเข้าแล้วจึงโดนย้อนให้ไปจัดการเรื่องของตัวเองกับเทียนซุยชอบแล้วไม่ยอมบอกระวังเธอมีตัวจริงขึ้นมาแล้วจะเสียใจเทียนเฉิงรู้ตัวดีว่าในสมองมีสิ่งที่จะทำให้ตัวเองตายได้ทุกเวลาจึงไม่อยากผูกมัดเธอพระเอกให้กำลังใจให้มองไปข้างหน้าอย่ามัวแต่ห่วงความสุขของคนอื่นจนละเลยความสุขของตัวเองเทียนซุยเตือนเมืองหยุนว่าเธอรู้ข้อมูลรายรับทั้งหมดของดาราอย่างเมืองหยุนดีในฐานะเป็นบุคคลสาธารณะเรื่องภาษีควรทำให้ถูกต้องไม่งั้นจะหมดทางหากินเอาได้และถ้ายังไม่เลิกยุ่งกับนางเอกเธอจะเป็นคนเปิดโปงเรื่องนี้เองเทียนซุยต้องการกลบกระแสคลิปวิดีโอด้านลบของซีซีพอดีกับกระแสคู่ชีพระหว่างคุณหนูใหญ่กับบอดี้การ์ดมาแรงจากคลิปวิดีโอที่พระเอกปกป้องนางเอกจากการถูกสาดน้ำจึงต้องการให้ทั้งสองแสดงเป็นคู่รักต่อไปแต่พระเอกปฏิเสธทำให้เถียนซุยคิดว่าเขาแอบรักนางเอกแล้วกลัวความจริงเปิดเผยแต่พระเอกอธิบายว่าผิดกฎของบอดี้การ์ดที่ห้ามมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับนายจ้างนางเอกก็เห็นด้วยแล้วขอให้เถียนซุยใช้วิธีอื่นแทนติงไปฟานโทรบอกนางเอกว่าหลายปีมานี้แม่ของเธอซื้อซิมการ์ดลงทะเบียนใหม่ตลอดจึงคิดว่าแม่จะต้องติดต่อกับใครบางคนอย่างลับๆอยู่ยงอี้เห็นข่าวลูกสาวกับพระเอกจะข่าวคู่จิ้นนอกจอเดือนหน้าทีมแพทย์ตรวจร่างกายนางเอกจากต่างประเทศจะมาถึงนางเอกมักต่อต้านการตรวจจึงขอให้เขาช่วยเกลี้ยกล่อมเธอติงไปฝานเสนอให้สร้างข่าวใหม่กลบข่าวนี้ด้วยการหาวาไรตี้สักรายการให้นางเอกไปออกหากสำเร็จก็จะขอเทียนซุยออกเดทพอนางเอกได้พบกับจางจิงชวนซึ่งมาเป็นคู่จริงของเธอเขาดูสนใจในตัวเธอมากบทของทั้งคู่คือต้องทำตัวสวีทหวานระหว่างถ่ายทำนางเอกเกือบจะลื่นล้มพระเอกรีบพุ่งตัวเข้าไปรับเลยถูกผู้กำกับด่าและขอให้เธออธิบายเรื่องงานให้บอดี้การ์ดเข้าใจระหว่างถ่ายทำมีโมเมนต์โรแมนติกระหว่างนักแสดงหลักพระเอกที่ยืนดูอยู่ก็รู้สึกหึงอย่างไม่รู้ตัวฝนใกล้จะตกจิงชวนจะกางร่มให้นางเอกพระเอกถือร่มคู่ใจขวางร่มของจิงชวนจนขาดทำให้จิงชวนรู้สึกไม่ชอบขี้หน้าพระเอกที่ชอบทำตัวเป็นก้างขวางคอนางเอกอ่านบทที่จะแสดงในวาไรตี้พระเอกยืนดูอยู่เห็นมีฉากเลิฟซีนเธอรีบอธิบายว่าฉากนี้ใช้มุมกล้องบังไม่ได้จูบจริงเขาอ้างว่าในฐานะบอดี้การ์ดจำเป็นต้องรู้รายละเอียดของบทเพื่อความปลอดภัยนางเอกได้โอกาสอ่านบทให้เขาฟังพระเอกแซงบอกว่าเนื้อหาทำลายประเพณีอันดีงามเธอจึงแซวว่าเขาหึงจู่ๆจิงชวนมากดกริ่งขอซ้อมบทกับนางเอกพระเอกขวางประตูไว้และใกล้ชิดนางเอกแบบหายใจรดต้นคอเขาอาสาช่วยเธอซ้อมบทเองดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเรียกคนอื่นปิงไปฝาสืบได้ว่า1ปีก่อนที่พระเอกจะมาเป็นบอดี้การ์ดให้ซีซีพบว่าเขาสะกดรอยตามเธออยู่ก่อนแล้วพระเอกกังวลว่าหากมีการตรวจร่างกายนางเอกจะทำให้รู้ว่าเธอไม่ใช่ซีซีตัวจริงจึงขอให้เทียนเฉิงสืบเรื่องทีมแพทย์ที่จะมาตรวจร่างกายในครั้งนี้นางเอกชวนพระเอกไปที่โรงหนังและยื่นภาพที่เปิดฝาส่งให้ดู1ปีก่อนเขาติดตามซีซีและถามจุดประสงค์ที่เขาเข้ามาในตระกูลสีพระเอกไม่ตอบนางเอกจึงเดาว่าเป็นเพราะชอบซีซีนางเอกออกมาจากโรงหนังถูกคนแอบถ่ายรูปพระเอกจูงมือเธอวิ่งหนี
จนมาถึงถนนที่มืดมิดเส้นหนึ่งเขาจุดไฟแชทขึ้นมาแล้วถามว่ากลัวความมืดหรือไม่นางเอกไม่กลัวแต่พระเอกกลับกลัวซะเองความจริงแล้วที่เขาไม่บอกจุดประสงค์ของการเข้ามาในตระกูลสีเพราะไม่อยากโกหกเธอเรื่องที่ทำตอนนี้เหมือนกำลังเดินเข้าไปในที่มืดส่วนเธอเป็นเหมือนแสงสว่างที่ส่องนำทางดังนั้นขอให้เธออย่าจากไปแล้วก็ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่เคยชอบสีเลยทั้งสองเดินจับมือจนเจอกับตลาดนัดขายของที่ไม่เปิดไฟในตอนกลางคืนนางเอกเห็นร้านขายน้ำตาลปั้นก็เข้าไปสั่งรูปดวงดาวไม่นานน้ำตาลในมือก็ละลายหมดเธอคิดจะมอบน้ำตาลรูปดวงดาวให้เขาเพื่อจะมีโมเมนต์โรแมนติกตอนที่เดินกลับไปยังถนนเส้นนั้นพระเอกชิมดวงดาวในมือแล้วนางเอกก็จูบเขาทันใดนั้นแสงไฟในตลาดก็สว่างขึ้นในที่สุดคลิปคู่จิ้นจากวาไรตี้ของนางเอกกับจิงชวนก็เป็นกระแสไปฝ่ามาทวงสัญญาออกเดท กับเทียนซุยเขาพาเธอไปเที่ยวทะเลสาบแต่เธอก็เอาแต่คุยโทรศัพท์ไม่หยุดจึงหยิบโทรศัพท์ของเธอปาลงน้ำไม่ทำงาน1วันบริษัทไม่เจ๊งดอกเทียนซุยโมโหที่เขาล้ำเส้นไปฝันรู้ว่าตั้งแต่เธอมาเป็นผู้จัดการนางเอกไม่เคยได้พักผ่อนจริงๆสักวันแม้ปากจะบอกไม่เหนื่อยแต่ความจริงเหนื่อยไม่ได้ต่างหากก่อนหน้านี้เคยคิดจะพาเธอไปกินข้าวเดินช้อปปิ้งแต่สุดท้ายก็เลือกที่นี่เพราะจะได้พักผ่อนอย่างสงบไม่มีใครรบกวนเทียนเฉิงรู้ว่าเทียนซุยลาพักร้อนก็โทรหาเธอแต่ไม่ติดเขาดูที่อยู่ของเธอในแอปครั้งสุดท้ายจึงรู้ว่าอยู่ที่ทะเลสาบระหว่างนั้นก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมานางเอกเข้าฉากสวีทหวานกินขนมสายไหมกับจิงชวนพระเอกแซงปลาลูกดอกไปขวางทำให้จิงชวนผงะเลยโดนผู้กำกับบ่นแล้วพระเอกก็ทำท่าไม่รู้ไม่ชี้เล่นเกมปลาลูกดอกต่อไปเทียนซุยฆ่าโทษเป่ยฝานที่โยนมือถือของเธอลงน้ำเขาจะไปเอามันกลับมาแต่ต้องรับปากว่าจะออกเดทด้วยอีกรอบแล้วก็โชว์มือถือของเธอของสำคัญขนาดนี้จะทิ้งไปได้ยังไงเทียนเฉิงตามพิกัดมาจนเห็นทั้งสองอยู่ด้วยกันเทียนซุยเห็นมิดคอของเขาก็โทรกลับเห็นเขาอยู่ที่นี่พอดีจึงรีบไปหาเทียนเฉิงโกหกว่าแวะมาหาเพื่อนเทียนซุยแนะนำให้สองหนุ่มรู้จักกันระหว่างที่เธอออกไปรับโทรศัพท์เป่ยฝานก็ขิงเทียนเฉิงว่าตัวเองกำลังจะจีบเทียนซุยติดเทียนเฉิงคิดถึงสิ่งที่หมอกล่าวไว้ว่าใน1ปีเศษกระสุนที่ฝังอยู่ในสมองอาจจะกดทับเส้นเลือดโอกาสที่จะผ่าตัดสำเร็จมีน้อยมากจึงรู้สึกยินดีหากมีคนที่รักเทียนซุยอย่างจริงใจนางเอกเห็นตุ๊กตามากมายที่บ้านก็ถามพระเอกว่าปาเป้าสนุกไหมพระเอกประชดแล้วขนมสายไหมอร่อยไหมนางเอกยื่นขนมในมือให้เขาดึงเธอมากอดแล้วชิมขนมใกล้ๆจากนั้นก็บอกว่าชอบขนมน้ำตาลปั้นมากกว่าเทียนซุยเห็นกระแสวาไรตี้คู่จิ้นเป็นไปด้วยดีจึงจะใช้โอกาสนี้ปล่อยอัลบั้มเดี่ยวของนางเอกออกมาเธอส่งภาพปกอัลบั้มให้ดูคอนเซปต์ซีซีคนสองด้านในภาพมีต้นจูนิเปอร์เบอร์รี่นางเอกรู้สึกคุ้นว่าเคยได้ยินเรื่องนี้ที่ไหนมาก่อนพอหยิบหนังสือมาอ่านก็จำได้ว่าแม่เคยอ่านให้ฟังแล้วความจำครั้งก่อนก็ค่อยๆกลับมาจึงให้พระเอกพาไปที่เกิดเหตุเธอจำได้แล้วว่าแม่เป็นคนวางแผนให้เธอแทนที่ซีซีจึงไม่อาจบอกให้พระเอกรู้ได้เธออยากจะตามหาแม่เพื่อทำให้เรื่องราวนี้กระจ่างขึ้น2ปีก่อนแม่นางเอกเฝ้าดูพฤติกรรมและจดบันทึกทุกอย่างเกี่ยวกับซีซีเพื่อให้นางเอกสวมรอยและยังฝึกให้นางเอกดำน้ำได้เป็นเวลานานๆอีกด้วยพระเอกมาดูแลพ่อที่นอนติดเตียงเทียนเฉิงพบว่าพ่อพระเอกได้เข้าร่วมโครงการรักษามะเร็งของซีซีเมื่อ26ปีก่อนมีผู้ร่วมวิจัยอีกคนคืออันเย่หมีซึ่งก็คือแม่ของนางเอกระหว่างการรักษาภรรยาของหยงอี้ตายด้วยโรคมะเร็งเขาจึงยอมแลกทุกอย่างเพื่อรักษาซีซีให้หายดีโดยการเสียสละชีวิตนางเอกแต่ต่อมาแผนการรักษาล้มเหลวด้วยสาเหตุบางประการทีมแพทย์จึงแยกย้ายกันไปพระเอกสงสัยว่าเหตุใดหยงอี้ต้องปิดบังการมีตัวตนของนางเอกและสละชีวิตลูกที่แข็งแรงมาช่วยลูกที่ป่วยเป็นมะเร็งหยงอี้พบว่าแม่นางเอกปรากฏตัวในบริเวณที่นางเอกถ่ายวาไรตี้จึงให้คนตามหาตัวอันเย่ให้พบและเปลี่ยนทีมคุ้มกันโดยไม่ให้พระเอกรู้เพราะสังเกตว่าหลังจากเกิดอุบัติเหตุพฤติกรรมลูกสาวก็เปลี่ยนไปจึงสงสัยว่าเธออาจจะเป็นอันเย่26ปีก่อนผลการวิจัยเป็นไปด้วยดีในขั้นแรกแต่พ่อหยงอี้ถามว่าเมื่อไหร่จะเริ่มการผ่าตัดได้แม่นางเอกอ้างว่าเด็กยังเล็กเกินไปควรรอให้พ้น1ปีไปก่อนเขาร้อนใจจึงให้เธอยืนยันว่าระหว่างนี้ลูกสาวจะไม่เป็นอันตรายแต่พอครบกำหนด1ปี
แม่นางเอกบอกว่าเกิดความผิดพลาดที่ควบคุมไม่ได้เขาโมโหมากจึงซ้อมเธอปางตายความจริงระหว่างการสับเปลี่ยนตัวนางเอกกับซีซีแม่นางเอกติดตามดูเธอไปทุกสถานที่และได้อ่านข้อความที่นางเอกส่งให้ทางโทรศัพท์ตอนนี้ถึงเวลาที่แม่จะออกมาพบแล้วจึงส่งข้อความนัดมาพบที่เขาชิงหลิงนางเอกคิดจะไปที่นัดหมายคนเดียวโดยไม่บอกให้พระเอกรู้จึงทำทีนัดจิงชวนออกเดทจิงชวนคิดไม่ซื่อจ้างปาปาราซี่ตามเก็บภาพตนกับนางเอกเพื่อสร้างกระแสในอินเทอร์เน็ตนางเอกส่งข้อความบอกพระเอกว่าพรุ่งนี้ไม่มีถ่ายให้เขาพักผ่อนได้พระเอกเจอจิงชวนในลิฟต์เขาอวดว่ากำลังจะไปเดท กับนางเอกแล้วย้อยเย้ยว่าตอนนี้พระเอกตกกระป๋องนางเอกไม่สนใจเขาแล้วเพราะเธอมีนัดไปออกเดท กับ2-2ที่เขาชิงหลิงแล้วทำปากดีอยากจะลิ้มรสชาติของคุณหนูใหญ่ที่กล้าพูดเพราะในลิฟต์มีกล้องวงจรปิดพระเอกหมั่นไส้จึงเอาเสื้อบังมุมกล้องแล้วใช้ความว่องไวเล่นงานจนจิงชวนลงไปนอนกับพื้นพระเอกพบแม่นางเอกที่ลานจอดรถเธอขอให้เขาเลิกตรวจสอบลูกสาวพระเอกรู้ว่าเธอเกี่ยวข้องกับการตายของพ่อความจริงแล้วเธอได้คุยโทรศัพท์กับพ่อพระเอกก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุที่พ่อประสบอุบัติเหตุก็เพราะต้องการปกป้องเธอกับนางเอกวันนี้ที่มาหาเพราะหยงอี้สงสัยนางเอกแล้วจากนั้นก็ให้พระเอกจำเลข9ไว้ให้ดีหากพรุ่งนี้เธอตะโกนเลขนี้เมื่อไหร่ให้เขารีบเข้าไปช่วยนางเอกทันทีจิงชวนนั่งรถไปกับผู้หญิงคนหนึ่งพระเอกขับตามไปจนถึงเขาชิงหลิงที่แท้หญิงที่ติดตามมาก็คือผู้ช่วยเมื่อมาถึงยอดเขาช่างภาพปาปาลาซี่ก็มาถึงเหลือแต่นางเอกจิงชวนโทรหาจึงรู้ว่าเธออยู่ที่ตีนเขาเธอร้องให้เขาลงมารับและแซงบอกว่าเขาไม่มีความจริงใจทำให้เขาต้องลงเขาไปอีกรอบพระเอกแอบตามไปห่างๆฝ่ายหยงอี้ให้คนตามสืบร่องรอยแม่นางเอกจนรู้ว่าตอนนี้อยู่ที่เขาชิงหลิงและนางเอกก็อยู่ที่นั่นด้วยนางเอกขึ้นมาถึงยอดเขาจิงชวนโทรบอกว่าลงมารับเธอแล้วแต่พอรู้ว่าเธออยู่บนยอดเขาก็บ่นว่าต้องย้อนขึ้นไปอีกรอบนางเอกเดินวกเข้าไปในป่าจนได้เจอกับแม่คนของหยงอี้เข้ามาพอดีแม่บอกให้นางเอกอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรและแซงจับเธอเป็นตัวประกันพระเอกกับหยงอี้มาถึงวัยอย่างกับว่าแม่นางเอกแค้นที่หยงอี้ทำให้เธอมีลูกไม่ได้หากอยากช่วยลูกสาวก็ให้กระโดดลงไปข้างล่างแล้วค่อยๆพานางเอกไปอยู่ริมผานับ1-10พระเอกจำได้ว่าที่แม่นางเอกพูดกับตนเมื่อคืนแม่กระซิบว่ามีแต่วิธีนี้จึงจะทำให้หยงอี้เลิกสงสัยในตัวนางเอกแล้วให้เธอแสดงเป็นซีซีต่อไปแม่นางเอกนับถึงเลข9พระเอกก็วิ่งเข้ามารับตัวนางเอกพอดีกับลูกน้องของสี่หยงอี้ยิงข้อมือแม่จะตกเขาไปนางเอกจะร้องเรียกแม่แต่พระเอกเอามือปิดปากไว้เขาบอกหยงอี้ว่านางเอกตกใจเกินไปไม่นานลูกน้องมารายงานว่าพบศพหญิงคนหนึ่งที่น่านน้ำเขาชิงหลิงพิสูจน์แล้วว่าเป็นอันเย่หมีที่เธอจับตัวนางเอกอาจเป็นเพราะต้องการล้างแค้นหยงอี้ยังคงให้ทีมแพทย์ตรวจร่างกายนางเอกเช่นเดิมเพื่อพิสูจน์ว่าเธอคือซีซีตัวจริงหรือปลอมนางเอกได้รับข้อความจากแม่จึงเข้าไปเปิดฟังในห้องน้ำแม่เล่าว่าตอนที่เธอและซีซีเกิดมาพร้อมกันซีซีมีโรคมะเร็งอยู่ในตัวส่วนนางเอกแข็งแรงมากหยงอี้สละชีวิตนางเอกเพื่อช่วยซีซีส่วนแม่คือผู้รับผิดชอบโครงการนี้เธอทนไม่ได้ที่จะเห็นนางเอกตายจึงแอบอุ้มไปแล้วโกหกหยงอี้ว่าตายแล้วหลายปีที่เลี้ยงนางเอกด้วยการบีบบังคับและฝึกฝนเธออย่างหนักเพราะกลัวว่าสักวันหนึ่งอาจจะต้องส่งเธอกลับไปยังตระกูล4ไม่กี่ปีก่อนหยงอี้ได้รู้ว่านางเอกยังมีชีวิตอยู่ก็ตามหาเพื่อจะเริ่มต้นโครงการนี้อีกครั้งแม่จึงหาทางส่งนางเอกไปยังตระกูล4ในฐานะ CC แต่นางเอกเกิดเสียความทรงจำจึงไม่มีทางอื่นที่จะรักษาสถานะของเธอไว้นอกจากยอมเสียสละชีวิตตนเองทำให้หยงอี้เลิกสงสัยในตัวนางเอกตอนนี้ซีซีตัวจริงก็อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยมีชีวิตที่เป็นอิสระและมีความสุขดังนั้นสิ่งที่นางเอกต้องทำคือเป็นซีซีต่อไปเพียงแต่ต่อจากนี้จะไม่มีแม่อยู่ข้างกายอีกแล้วไปฝันสืบค้นประวัติการโทรของแม่นางเอกจนพบว่าหลายปีมานี้เธอติดต่อกับคนคนเดียวมาตลอดแล้วส่งเบอร์โทรให้นางเอกลองใช้โทรศัพท์ของแม่โทรกลับปรากฏว่าเป็นเบอร์ของพระเอกเขารับสายแต่ไม่พูดอะไรประตูรถล็อกอัตโนมัติทำงานเธอได้ยินเสียงก็จำได้ว่ามันคือรถของเขาที่มีซาวล็อกประตูเหมือนตอนใส่ลูกกระสุนในแมกกาซีนปืนอันเป็นเอกลักษณ์ของรถคันนี้นางเอกเลยคิดว่าทุกคนรอบตัวล้วนหลอกลวงเธอกันหมด
แล้ว EP ที่7ก็จบลงติดตามรักลึกลับ2 EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ